พิมพ์อะไรด้วยมือยกมาเลยนะไปสอบปากคำสุดท้ายแล้วก็จบด้วยดีคือคุณพ่อเข้ามาขอโทษผมก็เลยให้อภัยเข้าไปคือเห็นแก่คุณพ่อเขาครับนะฮะแล้วผมก็ดูแล้วว่าเด็กคนนี้อาจจะให้สมประกอบคุมสติตัวเองไม่อยู่ทั้งที่ผมนั่งอยู่กับท่านรองมันเดินเปิดประตูเข้าไปว่าผมอีกพูดความจริงหรือเปล่าก็เลยมองหน้าท่านรองปล่อยอีกหน่อยเดี๋ยวมันก็โดนเองคือเราดูลักษณะเขาเป็นคนที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ครับผมดูแล้วแหละตอนที่เขาเดินเข้าไปแล้วมันแปลกแล้วเราได้คุยกับเขาไหมคะไม่คุยผมไม่คุยไม่คุยเขาให้ผมคุยผมไม่คุยครับคือตอนนี้เราให้ไปพ่อๆเขาเดี๋ยวเราจะมองว่าเด็กคนนี้ยังควรที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคุณพ่อเขาว่ายังไงบ้างเขาไม่อยู่ควบคุมเขาไม่อยู่กับลูกเขาก็อยู่กับใครไม่รู้ญาติหรือป้าคือแยกกันอยู่ก็พูดกันแค่นี้นะกับพ่อเขาตัวเด็กได้มาขอโทษอยู่ไม่เลยฮะเขามีความรู้สึกสำนึกผิดหรืออะไรไม่ไม่เลยคือไม่ได้แสดงอาการไม่เลยเดินเข้ามาต่อว่าผมพูดความจริงป่ะทั้งที่ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านรองก็นั่งคือเรื่องนะคือผมจะถอยแล้วเพราะไอ้น้ำลายที่ปากเขาถุยใส่รถผมตอนแรกเลยนั่นน่ะเราก็เลยต้องการให้เขาเช็ดให้ก่อนใช่ถ้าเช็ดให้แล้วก็เลยยอมถอยให้มันก็ถุยต่ออีกถุยจนเต็มไม่หมดอ่ะขนาดมันนั่งอยู่ในรถมันเปิดกระจกมามันยังถุยถึงเลยคือตอนแรกเลยผมขยับแล้วมันถุยมาก็เลยชะงักเลยก็คือเราต้องตัดใจอ่ะเพราะถ้าไปแลกมันเราแย่มันเอาแน่มันฟันแน่ทั้งรถทั้งวิทย์ทั้งรถทั้งอะไรเนี่ยมันเอาแน่เพราะคนสมัยนี้มันไม่ไว้หน้าใครมันเอาแน่ท่านเราบอกใช่เจอคนนี้มันยังดีหน่อยถ้าไปเจอคนแห้งแรงกว่านี้ด้วยผมก็เลยถือว่าโชคดีค่ะส่วนในเรื่องข้อหาที่ผิดขวางการจราจรนี่ยังไงคะผมก็งงฮะคือท่านรองบอกให้จบไปเอาจราจรจบไปก็อยากจะปรับ400ผมจะบอกผมกีดขวางยังไงฮะตอนนี้คือเราโดนปรับในข้อหากีดขวางจราจร400บาทจริงๆแล้วตำรวจก็อธิบายนะสรุปว่าทางนั้นใครสมควรจะถอยใครผิดเขาถามนะท่านรองถามผมก็บอกว่าในลักษณะอย่างเงี้ยผมขับตรงนั้นมาเนี่ย10กว่าปีแล้วเนี่ยผมจะต้องดูจังหวะนะฮะถ้าผมออกมาจากหมู่บ้านผมเนี่ยถึงทางแยกเล็กข้างในเนี่ยผมก็ต้องดูว่ารถมีมาเลี้ยวมาไหมอย่างที่กรณีอย่างเนี้ยผมไปจอดแล้วมันไม่มีรถแล้วรถเลี้ยวฝั่งนู้นผมก็ไม่เห็นใช่ไหมฮะแล้วถ้าเขาเลี้ยวเข้ามาเนี่ยผมต้องหยุดแล้วคือเว้นระยะให้10กว่าเมตรนะเพราะว่าทางมันแคบมันวิ่งได้เลนเดียวปากซอยถ้าข้างในนี่มัน2เลนได้แต่นี่ผมไม่เห็นรถฝั่งตรงข้ามมันวิ่งมาอย่างทางด้านข้างมาแล้วมันผ่าจากฝั่งนู้นมาทะแยงอ่ะใช่ไหมแล้วเข้ามาแล้วก็มาพูดจาอย่างเงี้ยที่เกิดเรื่องก็คือในส่วนของการพูดดีๆก็ได้ถอยอยู่แล้วกลัวมากเปล่าลุงกลัวเอาแก่ก่อน
เร็วปูถอยผมกลัวนะเนี่ยผุยน้ำลายใส่รถผมเนี่ยถอยอยู่แล้วรู้ไม่เขาไม่สมควรเนี่ยทำหยาบคายเนี่ยดูเนี่ยเช็ดให้ผมเนี่ยเช็ดให้ผมแล้วผมจะถอยเนี่ยน้ำลายเนี่ยมาผุยใส่รถผมทำไมอ่ะเกินไปถุยอีกโว้ยควยเลยเอาเร็วๆถอยอยู่แล้วไม่แล้วถุยทำไมอยู่เนี่ยถุยทำไมถุยทำไมพูดกันดีๆก็ได้โตแล้วรุ่นหลานเลยอ่ะไปเร็วๆมึงนี่แหละปัญญาอ่อนเอาเร็วๆปิด